เริ่มทีโทรเลขแสดงความเศร้าสลดใจโทรเลขแสดงความเศร้าสลดใจสมเด็จนารุฮิโตะเจ้าจักรพรรดิแห่งประเทศญี่ปุ่นที่นครหลวงโตเกียวสมเด็จข้าพเจ้ารู้สึกตกใจอย่างแฮงและมีความเศร้าสลดใจอย่างสุดซึ้งที่ได้รับข่าวการจากไปอย่างกระทันหันของประธานอาเบะชินโซอดีตนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศญี่ปุ่นในวันที่8กรกฎาคม2022ข้าพเจ้ายังมีความทรงจำอันดีที่ได้ร่วมเฮ็ดเวียกอย่างใกล้ชิดร่วมกับประธานอาเบะชินโซในอดีตผ่านมาในการส่งเสริมและหัดแน่นการพัวพันและการร่วมมือของสองประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและญี่ปุ่นอันพ้นเด่นแม้นการยกระดับสายพัวพันของสองประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและญี่ปุ่นมาเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์ก็คือการช่วยเหลือในการสร้างสาพัฒนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของพวกข้าพเจ้าในระยะผ่านมาข้าพเจ้าจะจารึกผลงานและการประกอบส่วนอันสำคัญของประธานอาเบะชินโซและขอต่างหน้าให้ประชาชนลาวทุกทั่วหน้าก็คือในน้ำส่วนตัวและขอต่างหน้าให้ประชาชนลาวทุกทั่วหน้าก็คือในน้ำส่วนตัวขอทรงความไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งและแบ่งปันความโศกเศร้ามายังสมเด็จและผ่านสมเด็จไปยังรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นโดยเฉพาะครอบครัวของประธานอาเบะชินโซในโอกาสนี้ด้วยขอให้ดวงวิญญาณของประธานอาเบะชินโซจงไปสู่สุคติเทินทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโทรเลขแสดงความเศร้าสลดใจพนธานกิซิดะฟูมิโอนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศญี่ปุ่นที่นครหลวงโตเกียวพนธานข้าพเจ้ารู้สึกตกใจอย่างแฮงและมีความเศร้าสลดใจอย่างสุดซึ้งที่ได้รับข่าวการจากไปอย่างกระทันหันของประธานอาเบะชินโซอดีตนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศญี่ปุ่นที่ได้ถูกลอบยิงในขณะที่ทานกำลังกล่าวปาใสหาเสียงสวยสมาชิกพรรคเสรีประชาธิปไตยญี่ปุ่นที่เมืองนาระในวันที่8กรกฎาคม2022ประธานอาเบะชินโซเป็นผู้นำคนสำคัญและประกอบส่วนอย่างใหญ่หลวงในการซี่นำพาประเทศญี่ปุ่นก็คือในการส่งเสริมการพัวพันและการร่วมมือในวิธีภาคพื้นและสากลรวมทั้งการประกอบส่วนอันสำคัญในการส่งเสริมและเพิ่มทวีหัดแน่นการพัวพันและการร่วมมือที่ดีที่มีมาแต่ดุนนานระหว่างญี่ปุ่นและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ได้รับการพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้งและก้าวไปถึงการยกระดับเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์ของสองประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปี2015ผ่านมาในนามรัฐบาลและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็คือในนามส่วนตัวข้าพเจ้าขอส่งความไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งและแบ่งปันความโศกเศร้ามายังพนธานและผ่านพนธานไปยังรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นโดยเฉพาะครอบครัวของพนธานอาเบะชินโซในโอกาสนี้ด้วยขอให้ดวงวิญญาณของพนธานอาเบะชินโซจงไปสู่สุคติเทอญพันคำบิภาวันนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโทรเลขแสดงความเศร้าสลดใจพนธานฮายาซิโยชิมาซะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่นที่นครหลวงโตเกียวพนธานข้าพเจ้ารู้สึกตกใจอย่างแฮง
และมีความเศร้าสลดใจอย่างสุดซึ้งที่ได้รับข่าวการจากไปอย่างกระทันหันของประธานอาเบะชินโซอดีตนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศญี่ปุ่นในวันที่8กรกฎาคม2022ประธานอาเบะชินโซเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและประกอบส่วนอย่างใหญ่หลวงในการซี้นำนำพาก็คือการยกสูงบทบาทของญี่ปุ่นในเวทีภาคพื้นและสากลรวมทั้งการประกอบส่วนอันสำคัญในการส่งเสริมและเพิ่มทวีหัดแน่นการพัวพันและการหัวมือที่ดีที่มีมาแต่ดนนั้นระหว่างญี่ปุ่นและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ได้รับการพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้งและยกระดับสายพัวพันและการร่วมมือเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์ของสองประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในนามกระทรวงการต่างประเทศก็คือในนามส่วนตัวข้าพเจ้าขอส่งความไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งและแบ่งปันความโศกเศร้ามายังรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นโดยเฉพาะครอบครัวของประธานอาเบะชินโซในโอกาสนี้ด้วยขอให้ดวงวิญญาณของประธานอาเบะชินโซจงไปสู่สุคติเทินเสริมไซกุมาซิดรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว